เป่าไปเดียวก็พอสนับสนุนโดย TrueMove H 4G LTE 3G Plus และ Wi-Fi The Legend of Salira ตามล่าตำนานแดนสวัสด์วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลา DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainment Everywhere Every Time is Howและตอนนี้หมวยอยู่กับท่านนายกเมืองพัทยาค่ะคุณอิทธิพลคุณปลื้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมวยครับสวัสดีครับค่ะชอบจังเลยค่ะพัทยามากี่ครั้งนี่ก็มีสีสันมีชีวิตชีวาครับยิ่งวันนี้สบายๆผมเองก็เพิ่งกลับมาจากเกาะล้านเหมือนกันโอ้เกาะล้านหมวยไม่ได้ไปหลายปีแล้วค่ะแต่จำได้ว่าน้ำทะเลใสสวยทรายละเอียดมากครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เราเน้นให้เป็นไฮไลท์ของพัทยาเพราะว่าน้ำที่นั่นยังใสทรายยังขาวสวยแล้วก็ปะการังยังมีความสมบูรณ์มากนะครับซึ่งบนเกาะล้านเนี่ยปัจจุบันเราก็มีการพัฒนาในหลายๆรูปแบบทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศนะครับเรื่องของรูปแบบการให้บริการเรื่องของสีสันการท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือในเราเจาะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวครอบครัวนะครับให้มาท่องเที่ยวเกาะล้านแล้วมาพัทยาในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความต่างของพัทยาที่อยากจะให้มาชมในมุมของธรรมชาติมากขึ้นด้วยเกาะล้านจึงเป็นเพชรเม็ดงามของพัทยาค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพัทยามีสีสันมากแล้วก็โดดเด่นในหลายเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเรื่องของอาหารการกินหลายคนติดใจมากแล้วตอนนี้พัทยาก็โดดเด่นเรื่องของการจัดการประชุมด้วยใช่ครับก็ต้องเรียกว่ามีการพัฒนาครบทุกด้านนะครับทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการประชุมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือปัจจัย4สาธารณูปโภคในการที่เราจะพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาให้มีความครบครันพร้อมที่จะรองรับในการเจริญเติบโตในอนาคตนะครับยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC นะครับก็จะต้องพัฒนาให้ครบทุกด้านรวมถึงการวางแผนรองรับอนาคตไว้นะครับท่านนายกวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาไว้ยังไงบ้างคะก็ในการวางแผนเราจะมีทั้งวางแผนระยะสั้นนะครับซึ่งการวางแผนระยะสั้นเนี่ยเราต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับติดปากก็คือว่าเอ๊ะถ้าวันหยุดเนี่ยอยากไปไหน1ใน3เมืองหรือ1ใน3ที่ที่จะไปเที่ยวจะต้องมีพัทยาอยู่ในนั้นนะครับฉะนั้นเราจึงต้องเร่งรัดในเรื่องของการที่จะให้ชื่อพัทยาเนี่ยติดอยู่ในใจของทุกคนนะครับใจของนักท่องเที่ยวที่จะเมื่อว่างปั๊บเนี่ยก็จะอยากมันนึกถึงพัทยาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยพัทยาก็เป็นมากกว่าเมืองท่องเที่ยวนะคะท่านนายกก็นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวเราถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสถิติตัวเลขของรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับจากปี56ที่ผ่านมาเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก8ล้านเป็น 9.5 ล้านคนนะครับคิดเป็นอัตราเฉลี่ยประมาณ 4.5% นะครับนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยประมาณ 95,000 ล้านนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นแล้วเราก็จะพัฒนาให้ได้เรียกว่ามีการพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับนะครับคือ10ล้านคนเนี่ยนักท่องเที่ยวเรามองกันไว้ในปีหน้า AEC เราก็อยากจะได้สัก10ล้านอยู่แล้วนะครับการท่องเที่ยวรายได้นั้นเรามองหลักแสนล้านไว้แล้วนะครับอย่าง10ล้านคนเนี่ยค่ะท่านนายกมองเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าไหร่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่าไหร่คะโดยปัจจุบันนะครับการท่องเที่ยวของพัทยาเนี่ยจะมีอัตราส่วนของต่างชาติประมาณ 70% คนไทยประมาณ 30% นะครับแต่อัตราส่วนเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนไปบ้างตามฤดูกาลอย่างเช่นในเรื่องของฤดูหนาวของต่างชาติเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมามากกว่าคนไทยแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์อย่างน้องๆปิดเทอมอย่างนี้ครับก็จะมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ในอัตราขึ้นมาจาก30 70เป็น40 60อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจพัทยาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ยังขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศเป็นหลักนะครับทั้งมูลค่าเพิ่มทั้งการลงทุนแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งถือว่ามีการเติบโตในทิศทางที่เราพอใจค่ะอย่างตัวเลข10ล้านหรือว่ารายได้หลักแสนล้านที่จะนำเข้ามาสู่เมืองพัทยาเนี่ยครับเรามีการวางแนวทางมีการปรับภาพลักษณ์ของพัทยาด้วยทราบว่าท่านทำงานหนักเรื่องนี้ก็แน่นอนที่สุดนะครับหลักที่เราเป็นเมืองแห่งการประชุมด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการเรียกว่าเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพัทยานะครับเราใช้ชื่อว่าพัทยานิวลุคนะครับซึ่งเรามีกรอบภายใต้แนวคิดของคำว่าพัทยาซิตี้ definitely more นะครับคือพัทยามีมากกว่าที่คุณคิดนะครับซึ่งในภายใต้กรอบแนวคิดนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่มีมากกว่าที่คุณคิดจะแบ่งออกเป็นคอนเซปต์ต่างๆอีก4คอนเซปต์ด้วยกันนะครับคือเราจะพูดถึงมอร์เนเจอร์นะครับเรื่องของธรรมชาติที่มีมากขึ้นนะครับมอร์คัลเลอร์นะครับสีสันต่างๆมอร์ไลฟ์ในเรื่องของตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือมอร์บิสเนสซึ่งจากช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาพัทยาเรามีเรื่องของความสำเร็จนะครับจากตัวเลขการลงทุนนะครับนอกเหนือจากการท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยนะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตขึ้นคอนโดมิเนียมธุรกิจ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินนะครับเลยทำให้พัทยาเนี่ยไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวคุณสามารถมองถึงธุรกิจและสามารถประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ที่พัทยาค่ะนิวลุคทั้ง4ด้านนี้เราเริ่มทำการประชาสัมพันธ์มานานแค่ไหนแล้วคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ256ที่ผ่านมาครับเราได้มีโครงการพัทยานิวลุคเนี่ยเรากำลังเฟ้นหาตัวแทนนะครับที่จะนำเสนอแนวคิดของคำว่ามีมากกว่าที่คุณคิดทั้ง4มอของพัทยานะครับโดยเราทำโครงการประกวดพัทยาพรีเซนเตอร์ขึ้นนะครับซึ่งพัทยาพรีเซนเตอร์นี้นะครับก็เฟ้นหาคนรุ่นใหม่นะครับที่เหมาะกับ4คอนเซปต์ของพัทยานะครับซึ่งเราได้มีการคัดเลือกจากน้องผู้หญิงนะครับ2คนน้องผู้ชาย2คนนะครับโดยมีอายุตั้งแต่18ถึง25ปีนะครับมีการศึกษาพร้อมที่จะพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วนะครับมีในเรื่องของปฏิภาณไหวพริบนะครับแล้วก็มีในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ติดตัวที่พร้อมจะนำเสนอในแต่ละกรอบแนวคิดนะครับซึ่งน้องแต่ละคนที่เราได้มาแล้วนะครับตอนนี้ทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับทั้งน้องอมแอมนะครับน้องปาล์มน้องจูนแล้วก็น้องก้องนะครับทั้ง4คนก็จะเป็นทั้ง4มซึ่งแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปในการนำเสนอของเมืองพัทยาก็จะต้องเข้ากับมอเนเจอร์มอไลฟ์มอคัลเลอร์มอบิสเนสด้วยใช่แล้วครับค่ะ